การกวาดมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ไม้กวาดดอกหญ้า 2. ที่ตักผงเลือกใช้ไม้กวาดดอกหญ้าที่มีขนาดด้ามพอดีกับฝ่ามือและมีความยาวที่เหมาะสมกับส่วนสูงของเรานะคะโดยกวาดจากซอกมุมออกมาก่อนและกวาดไปในทิศทางเดียวกันใช้ไม้กวาดกวาดทั้งสองมือเพื่อความรวดเร็วในการทำความสะอาดและความสมดุลของร่างกายระวังอย่ากวาดย้อนทิศทางลมนะคะควรจับไม้กวาดบริเวณปลายด้ามใช้นิ้วชี้บังคับทิศทางขณะกวาดให้ออกแรงกดพอประมาณกวาดไปข้างหน้าไม่ตวัดปลายไม้กวาดสูงจากพื้นเกิน1ฝ่ามือเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายควรมีการตักฝุ่นเป็นระยะระยะและในขณะกวาดไม่ควรให้หลังงุ้มงอเพราะจะทำให้เสียทั้งบุคลิกภาพและสุขภาพด้วยนะคะ